อยากพัฒนาตัวเองต้องทำยังไงชีวิตเปลี่ยนไปขนาดไหนจริงๆก็เป็นคนเหมือนเดิมอ่ะเนาะอาจจะแบบว่ามีงานที่จะต้องทำเพิ่มขึ้นอะไรอย่างเงี้ยในส่วนของในส่วนของกิจกรรมและงานพิธีพระราชพิธีอะไรบางอย่างที่เราต้องไปร่วมในฐานะคู่สมรสแต่ถ้าจะไปเนี่ยคือหมายถึงว่าต้องมีหมายออกมาว่าครม.และคู่สมรสเราก็ไปกันทั้งหมดอะไรเงี้ยค่ะก็แล้วแต่ว่าเราต้องไปปฏิบัติหน้าที่อะไรอย่างไรอะไรเงี้ยค่ะชีวิตเปลี่ยนไปไหมครับไม่เปลี่ยนนะคือนุชยังถ่ายละครเหมือนเดิมไปไหนคนเดียวหัวฟูเหมือนเดิมแล้วก็ไม่มีเลขาไม่มีผู้ติดตามกินข้าวง่ายๆกินข้าวกองถ่ายถ้าเราอยู่กองถ่ายอะไรเงี้ยค่ะแล้วก็ยังดูแลลูกทั้งสองคือก็เหมือนเดิมก็เนี้ยบในแง่ของการแต่งตัวเนี้ยบในแง่ของนิสัยหรอหรือว่าอะไรนะในแง่ของการแต่งตัวจริงๆก็พยายามเหมือนเดิมมาแหละไม่เปลี่ยนแปลงแต่หมายถึงถ้าเราอยู่ในหน้าที่การงานน่ะหมายถึงว่าอยู่ในพิธีการอย่างเงี้ยค่ะเราก็ต้องให้รอบคอบต้องระวังตัวทำให้ถูกต้องนะคะอย่าทำผิดอย่ายืนผิดที่อะไรอย่างเงี้ยทุกอย่างมันมีขั้นมีตอนมีโปรโตคอลนิดหน่อยเกรงไหมคะหรืออะไรอย่างเงี้ยเกรงความรู้สึกครั้งแรกก็ระวังตัวตื่นเต้นเข้าทำเนียบวันแรกก็ตื่นเต้นเป็นเรื่องปกติอะเนาะเราเคยแต่เล่นละครอะไรอย่างงี้เนาะเป็นคุณหญิงนอกทำเนียบอะไรอย่างเงี้ยตั้งแต่ละครสมัยอายุ18อะไรอย่างเงี้ยเราก็ยืนจังงังอลังการเหมือนกันอะไรอย่างเงี้ยนะคะแต่ว่าก็มีความรู้สึกว่าอันนี้เป็นบทบาทหน้าที่ที่ถ้าได้มีโอกาสทำแล้วก็อยากทำให้ดีที่สุดก็คือจริงหน้าที่ไม่มีอะไรมากเลยก็คือนุชก็ดูแลพี่บีนะคะให้เขาได้ทำงานออกไปให้ส่วนรวมแล้วก็สังคมอย่างมีประสิทธิภาพนะคะแล้วก็คอยซัพพอร์ตในเรื่องของเขาเรียกว่าอะไรให้กำลังใจนะคะเรื่องอาหารการกินเรื่องบุคลิกภาพเรื่องการแต่งตัวเรื่องอะไรคือเป็นมุมมองของแม่บ้านนั่นแหละที่มองออกไปอะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็คอยเตือนบางทีก็เตือนคือเวลาคุยกันเนี่ยนุชจะพยายามเป็นฝ่ายที่อยู่ตรงข้ามกับเขาแล้วจะพยายามบอกเขาว่าถ้าเป็นคนที่ไม่ได้คิดเหมือนเนี่ยเขาจะคิดต่างเขาจะคิดยังไงต้องแก้ตรงนี้ให้เขาได้นะอะไรอย่างเงี้ยค่ะคือเราต้องเป็นแบบนั้นอย่างบอกว่าเรื่องชุดคอสตูมคือต้องเปลี่ยนแบบเป๊ะมากแล้วก็ชื่นชมว่าสวยงามโอ้ยก็ขอบพระคุณมากนะคะที่เป็นกำลังใจกันอ่ะเนาะเพราะว่ามือใหม่นะคะก็อาจจะมีผิดพลาดตกหล่นไปบ้างนะคะก็แน่นอนแหละครั้งแรกทุกคนก็ต้องมีอุปสรรคมีข้อผิดพลาดนะคะแต่ว่าการข้อผิดพลาดบางอย่างก็ทำให้เราเรียนรู้แล้วก็แก้ไขนะคะแล้วก็ทำให้ดีขึ้นนะคะก็เรียบง่ายอ่ะจริงๆก็ไม่ได้แบบว่าแหมจะต้องก็เน้นเป็นของไทยมากขึ้นพอเราได้อยู่ตรงนี้แล้วจะเป็นของไทยแบบเก่าแบบโบราณแบบใหม่หรือเป็นคนร่วมสมัยเป็นคนรุ่นใหม่เป็นเด็กวัยรุ่นที่พัฒนาฝีมือแบบไทยๆเนี่ยนุชจะชอบมากแล้วก็มีโอกาสได้อยู่ตรงนี้ก็เหมือนกับเราได้ข้อมูลนะคะว่าคนนี้มีประสิทธิภาพทางด้านนี้นะเราก็สนับสนุนแล้วก็อยากให้เขาเติบโตเท่าที่เราจะทำได้อย่างจะสังเกตว่าอย่างในงานบางงานนุชก็พยายามใช้แต่สินค้าไทยนะคะกระเป๋าเนี่ยก็จะเป็นถ้าเป็นงานพิธีก็จะเป็นกระเป๋าที่เป็นแบบแบรนด์ Made in Thailand เลยแล้วก็ช่วยขายให้เขาด้วยถ้าเขาขายถ้าอยู่ต่างจังหวัดเนี่ยอย่างพวกย่านลิเพาอะไรเงี้ยค่ะเราก็เอามาถือให้นะคะโดยที่เราจะบอกเองว่าของจังหวัดนี้เหมาะกับชุดไหนอะไรเงี้ยค่ะแล้วก็เหมือนกับสนับสนุนคนที่อยู่ในต่างจังหวัดที่มีฝีมือหัตถกรรมศิลปกรรมที่ดีๆเราก็อยากเผยแพร่ให้เด็กรุ่นใหม่ให้คนรุ่นใหม่เนี่ยได้เห็นบ้างอันนี้คือสั่งตัดไม้เปลี่ยนยกเซต ไม่ก็ไม่มีตัดบ้างมีซื้อบ้างมียืมบ้างผสมผสานกันไปอะค่ะคือจริงๆแล้วเราไม่ได้ตั้งใจจะเปลี่ยนลุคอะเนาะแต่ว่าเพียงแต่ว่าเราทำให้เหมาะสมกับพิธีการอย่างสมมติลุคยกตัวอย่างว่าทำไมนุชถึงใส่สีฟ้าหรือสีเหลืองนะคะเป็นหมายที่กำหนดออกมาว่าชุดไทยต้องใส่ชุดไทยประเภทไหนแบบไทยสากลแบบเป็นชุดไทยจิตรดาไทยอมรินทร์หรือไทยเรือนต้นอะไรเงี้ยสีอะไรก็จะมีกำหนดแล้วคู่สมรสทุกคนก็จะใส่สีเดียวกันหมดแบบเดียวกันหมดติดอะไรต่างๆแบบเดียวกันหมดอะไรอย่างเงี้ยค่ะเด็ดออกมาไม่ได้เราไปผิดแบบผิดอะไรอย่างเงี้ยคิดเองแบบอยากจะครีเอทอะไรอย่างเงี้ยมันไม่ได้ตัวที่โดนจับตามองก็อาจจะเขาเห็นเรามาคุ้นเคยมากกว่าเป็นความคุ้นเคยแล้วก็มีแฟนๆละครติดตามดูว่าไม่เคยเห็นอะไรอย่างงี้มากกว่าค่ะก็เท่าที่ดูค่าของ IG ตัวเองอะนะคะที่อื่นก็ไม่ค่อยรู้เท่าไหร่นอกจากเจอกันอย่างเงี้ยนะ
เขาว่าไงกันบ้างเขาบอกว่าสวยสวยเหรอก็ขอบคุณมากนะคะจริงๆที่เราดูดีเพราะว่ามันเป็นผ้าไหมไทยที่เชื่อไหมว่าครั้งแรกที่ใส่เนี่ยเราก็เคยใส่ในงานในการอะไรต่างๆเหล่านี้แต่พอเราใส่ในโอกาสงานสำคัญเนี่ยเรารู้สึกว่าต่างชาติเขารู้สึกมันน่าทึ่งมากเลยนะคะอย่างล่าสุดที่มุดไปรับท่านประธานาธิบดีเกาหลีและภริยานะคะที่เป็นรัฐมนตรีเกียรติยศอ่ะนะคะและคู่สมรสอ่ะมาใส่ผ้าไหมไปเนี่ยเขาชื่นชอบชื่นชมมากแล้วก็ไปหาซื้อในแบบคือในผ้าแล้วก็สีแบบเดียวกันอะไรเงี้ยนะคะแล้วเขาก็บอกว่าเขาจะลองกลับไปตัดแบบอย่างนี้ดูสากลที่เขาใส่ได้เหมือนกับในงานพิธีของเขาจะประเทศของเขาอะไรเงี้ยนะคะเราก็ดีใจอะค่ะว่าอย่างน้อยเราเป็นเหมือนกับได้นำเสนอพรีเซนต์ออกมาแล้วได้เห็นว่าผ้าไหมไทยมีคุณค่าแล้วก็ผู้นำระดับประเทศเขาชื่นชมชื่นชอบซื้อเป็นพับๆกลับไปอะไรเงี้ยกลายเป็นเพื่อนนะพัฒนาไปอย่างไรก็มันก็แฝงไปด้วยในตัวแล้วก็คิดว่าสิ่งที่เราคิดสิ่งที่เราตั้งใจเนี่ยอย่างน้อยเนี่ยมันไม่ใช่สูญเสียเปล่าหรือไม่ใช่ไปในเชิงแฟชั่นหรือเชิงอะไรแต่ว่ามันมีผลกับวิธีคิดที่ต่างชาติเขามองเราทำตัวให้เหมาะสมแล้วก็ให้ดูดีเนี่ยไม่ใช่เพื่อตัวเราแต่ว่าเพื่อหมายถึงว่าเวลาเราไปพูดหรือไปเจอนะคะเขาก็จะได้เห็นว่าอ๋อคนไทยเป็นแบบนี้อ๋อคนไทยอ๋อรู้เรื่องนี้อ๋อคนไทยแบบแต่งตัวได้ออกมาแบบนี้นี่นาไม่ได้เหมือนกับในรูปที่เคยเห็นหรือไปได้ยินอะไรมาผิดถูกอะไรอย่างเงี้ยนะคะเราก็จะพยายามให้ข้อมูลเขาด้วยจิตวิญญาณของเราด้วยแล้วก็ด้วยภาพของเราด้วยอะไรแบบเนี้ยว่าเราเป็นคนไทยนะนี่คือผ้าไหมไทยแบบไทยซิ้วมันมีความเป็นมายังไงเราต้องเล่าประวัติให้เขามันมีเรื่องราวเยอะแยะเลยนะคะผ้าไหมในแต่ละประเภทอะไรเงี้ยเราก็เหมือนกับได้เผยแพร่ไปด้วยลดน้อยลงไหมอ๋อน้ำหนักก็ลดมาประมาณเกือบ5แล้วตอนนี้ผอมแล้วผอมอีกอะไรเงี้ยก็แบ่งเวลาอย่างนุชมีคิวละครเนี่ยอาทิตย์ละ3วันอย่างเงี้ยนะคะส่วนใหญ่ถ้างานพิธีนุชก็ต้องขอบคุณทีมงานกองถ่ายนะคะแล้วก็ผู้จัดเขาเข้าใจมากๆเลยอะไรที่บางอย่างเข้ามากระทันหันเนี่ยเขาก็จะเข้าใจแต่ไม่ได้บ่อยมันจะถูกกำหนดไว้ล่วงหน้านานเราก็สามารถที่จะเขาเรียกว่าอะไรบริหารจัดการได้มันไม่ใช่แบบอู้ไปรบกวนอะไรมากมายอย่างเงี้ยในเรื่องของบทบาทต้องลดลงไปที่เรื่องแบบเขาเรียกว่าอะไรบทแรงๆหรืออะไรเงี้ยเราต้องมองมากขึ้นไหมพี่ก็ยังไม่ได้เคยคิดจุดนั้นเพียงแต่ว่าตอนนี้ก็ต้องคิดบ้างนะคะว่ามันจะบันเทิงมากไปก็ไม่ค่อยดีเท่าไหร่แต่จริงๆแล้วพี่บีเขาก็ไม่ได้ห้ามนะไม่เคยห้ามนะคะแต่ว่าดูก็คิดว่าเอาเท่าที่เวลาเราทำได้แล้วก็ไม่เหนื่อยเกินไปแล้วเราก็ได้ยังมีผลงานอยู่จริงๆแล้วการแสดงเป็นเรื่องของพรสวรรค์ที่มีมากับเราตัวเราอะไรเงี้ยนะคะก็เรามีแฟนๆที่ติดตามอยู่จำนวนหนึ่งที่เขาก็อยากเห็นแล้วรอคอยอ่ะที่เล่นทุกวันนี้เนี่ยทั้งที่ก็อายุอานามก็เยอะแล้วอะไรเงี้ยจริงๆส่วนหนึ่งเนี่ยเป็นเพราะว่าแฟนๆนะคะละครที่เขาเห็นเรามาแล้วก็บางกลุ่มก็เป็นแฟนเด็กๆกลุ่มใหม่ๆที่เขาก็อาจจะเพิ่งมาดูอะไรอย่างเงี้ยนะคะเขาก็เหมือนกับนั่นน่ะคือเราเล่นเพื่อเขาเพื่อพวกเขามากกว่าไม่ได้คิดถึงตัวเองเท่าไหร่แต่ว่าเหมือนกับเขาถามอยู่ทุกวันออกไปเจอคนก็จะถามเมื่อไหร่เล็กอีกชอบเรื่องนู้นเรื่องนี้เรื่องนั้นคือเราก็รู้สึกว่ามันมีคุณค่าทางจิตใจแล้วก็เราก็อยากตอบแทนกลับเราอาจจะไม่สามารถไปเยี่ยมเขาที่บ้านได้อะแล้วก็ไม่รู้จะไปเจอเขาตรงไหนยังไงอย่างเงี้ยแต่การที่เขาเห็นเราทางทีวีแล้วก็มีความสุขแล้วก็ยิ้มร้องไห้ไปกับเรายิ้มไปกับเราเงี้ยมันรู้สึกว่าเราใกล้ชิดกันมากแล้วก็เราก็ส่งจิตวิญญาณของเราไปถึงเขาด้วยจริงหรือมันต้องเลือกบทมากขึ้นไหมในการที่เรามีตำแหน่งด้วยบทร้ายบทแซ่บอะไรเงี้ยบทอาจจะไม่แรงเกินไปไม่แรงไม่แซ่บอะไรคือหนึ่งลบสี่เนี่ยก็ไม่ได้เล่นมานานแล้วคงไม่มีใครจ้างให้เล่นเลยไม่ต้องเลือกหรอกแล้วก็อะไรนะร้ายแรงก็หลังๆนี่ก็ไม่ค่อยมีนะคะก็จะเป็นแนวล่าสุดก็จะเป็นแบบชีวิตเศร้าแลนทดหน้าสงสารอะไรเงี้ยแต่จริงๆนุก็อยากเปลี่ยนนะคะเปลี่ยนไปเปลี่ยนมาแบบเหมือนสลับร้อนสลับหนาวอะค่ะเปลี่ยนเป็นดีเปลี่ยนเป็นแรงอะไรสลับไปมาแต่ร้ายเยอะก็คือต้องแต่ว่าเดี๋ยวนี้คนดูแยกแยะได้นะคนดูไม่ได้ยึดติดว่าโอ้ยตัวละครเดี๋ยวนี้คนดูรู้สึกว่าชอบดูฝีมือการแสดงมากกว่าจะไปยึดติดว่าโอ้ยร้ายแล้วฉันไม่ชอบดีแล้วฉันชอบอะไรอย่างเงี้ยรู้สึกว่าคนดูเดี๋ยวนี้พัฒนาขึ้นไปตามยุค
แล้วก็ชอบดูที่ฝีมือแล้วก็คุณภาพมากกว่าในพาร์ทของลูกอะครับเราดูแลไงเพราะคนนึงก็เรียนน้อยคนนึงก็เริ่มเป็นวัยรุ่นก็ต้องปรับตัวเองหลายอย่างนะคะเพราะลูกจะปรับมากปรับมากปรับธาตุอะปรับธาตุลูกนี่ก็คือเหมือนเขาเป็นวัยรุ่นละเราจะไปคิดว่าเขาเป็นเด็กบางทีนุ้ยก็โดนลูกต่อว่ามาบอกแม่เพิ่งโตแล้วนะคือแบบไม่ใช่เด็กแบบจะมาเล่นอะไรล้านลาอะไรอย่างนั้นเหมือนกับเป็นเด็กจะกอดจะหอมเมื่อไหร่ก็ทำได้อะไรอย่างเงี้ยใช่ป่ะเราก็ต้องเกรงใจเขานิดนึงแบบเหมือนกับว่าเขาโตแล้วเริ่มอายเริ่มแบบเขาเรียกว่าอะไรอ่ะมีพื้นที่ส่วนตัวนะคะซึ่งเราก็ต้องถอยกลับมาแล้วก็อ๋อเออใช่เราลืมไปว่าเขาก็อายุเท่านี้แล้วอะไรเงี้ยเราจะคือได้แต่ว่าต้องขอก่อนปกติคือไงมีใครคือไม่มีขอก่อนแล้วคือไงมีก็แบบบางทีเราก็จู่โจมไปเลยแบบเหมือนเด็กๆอ่ะเหมือนสมัยเขาเด็กๆเนี่ยคือเราต้องปรับตัวเยอะเพราะว่ามันก็สะเทือนใจในบางครั้งเหมือนกันเหมือนกับว่าเมื่อก่อนทำไมเรียกก็มาให้หอมอะไรเงี้ยหรือว่าเข้ามาหอมเราก่อนเดี๋ยวนี้ไม่เหมือนเดิมเลยเดี๋ยวนี้ตึงเดี๋ยวนี้แบบเดี๋ยวนี้เย็นชากับแม่ ปีนี้ดูมีน้อยใจมีน้อยใจแล้วก็นั่งเศร้าร้องไห้ดีแอบร้องไห้แล้วเขาก็บอกแม่คือเขาต้องอธิบายอ่ะนี่มันโตคือไม่ใช่8ขวบอ่ะแม่บอกไว้คือแบบ18แล้วอะไรอย่างเงี้ยอันนี้เป็นทั้งสองอันนี้เราก็ต้องปรับตัวคนเล็กยังเล่นได้ฟัดได้แล้วก็เรียกมาก็มาตอนนี้ก็โอเคแต่ว่าก็ต่อว่าเขาไปเรื่อยๆอ่ะเขาก็เข้าใจแหละดีที่เขาเป็นคนใจเย็นแล้วก็เขาอกเข้าใจแล้วก็มองมันในเรื่องเป็นเรื่องของสนุกไปอย่างเงี้ยค่ะหลายคนจะมองภาพครอบครัวพี่นุชแบบว่าเพอร์เฟกต์อะไรเงี้ยจริงๆมีความกดดันไหมพี่นุชเพอร์เฟกต์หรอก็คงเหมือนทุกคนนั่นแหละนะคะจริงๆแล้วสิ่งที่คนมองเข้ามาเนี่ยเราจะมองเป็นถูกมองเป็นแบบไหนก็ได้เราไม่รู้แต่ความจริงแล้วเนี่ยชีวิตทุกคนมันก็ต้องผ่านช่วงมีอุปสรรคผ่านปัญหานะกว่าจะมาถึงจุดนึงหรือบางทีอาจจะมีอะไรที่หลายคนก็ไม่รู้ว่าเราต้องต่อสู้กับอะไรมาบ้างนะคะอย่างยกตัวอย่างอย่างกว่าน้องคุณจะสอบเข้าหมอได้เนี่ยมันไม่ใช่นั่งอยู่เฉยๆแล้วเขาจะได้นะคะรุดเห็นความพยายามเข้ามาเนี่ยเป็นเวลา4ปีเต็มๆอ่ะที่เขาอ่านหนังสือถึงตีหนึ่งตีสองอะไรอย่างเงี้ยก็คิดว่าหลายคนอาจจะมารู้ตอนอ้าวเข้าได้แล้วนี่อะไรอย่างเงี้ยนะคะแต่ว่าก่อนหน้านั้นเนี่ยเขาเป็นมายังไงเขาอดหลับอดนอนไม่ได้กินข้าวขาดชีวิตท่องเที่ยวที่ควรจะเป็นไปอย่างเงี้ยนะคะเพราะว่าเขามีแพชชั่นอ่ะเขามีใจที่เขาฝันน่ะว่าเขาอยากจะเป็นอะไรอย่างเงี้ยนะคะแล้วเราก็เห็นแล้วจนเราบอกอย่าเป็นเลยเป็นอย่างอื่นดีไหมคือเราก็ไม่อยากให้เขาเหนื่อยแต่เขาก็ยืนหยัดของเขาว่าเขาต้องทำแล้วเขาก็ต้องแบบเหมือนกับนั่งดูหนังสือทั้งวันทั้งคืนอะไรอย่างเงี้ยกองสุมสูงเท่าหัวเวลานั่งอยู่ที่โต๊ะเป็นภาพที่เราติดตามากเลยค่ะแล้วก็เห็นว่าภาพเหล่านี้คือคนคิดว่าไม่ค่อยได้เห็นหรอกก็นึกว่ามันง่ายมั้งอะไรอย่างเงี้ยค่ะแต่เราเห็นมาเนี่ยเราก็มาเล่าให้ฟังว่ามันต้องใช้ความพยายามนะแล้วเราก็คอยบอกลูกเสมอว่านี่ไงความพยายามอยู่ที่ไหนเห็นไหมล่ะว่าความสำเร็จอยู่ที่นั่นอะไรเงี้ยค่ะแล้วก็เป็นคำพูดที่มันไม่ตายจริงๆอ่ะใช้ได้กับน้องๆจะเอาไปฝึกใช้ก็ได้นะคะถ้าเกิดว่าวันนึงเรามีความฝันที่เราอยากทำอะไรเนาะแล้วเรามีความพยายามอดทนกับมันแล้วก็ต่อสู้กับมันเนี่ยสักวันก็จะได้สิ่งที่เราคาดคิดเอาไว้ไม่ว่าจะเป็นการเรียนการสอบหรือหน้าที่การงานโอเคขอบคุณค่ะ